นับด้วยนะคุณแม่ยืนดูฟ้าหลังฝนที่เห็นต้นไม้งอกงามนะคะเรามีชีวิตที่นับถอยหลังกันทุกวันแต่เราต้องเห็นรายละเอียดที่สวยงามของแต่ละวันค่ะเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้เวลาตกประมาณสักไม่ถึง1ชั่วโมงแต่น้ำเริ่มขังต้นไม้เริ่มยิ้มดินเริ่มชุ่มฉ่ำแล้วลมหายใจของเราก็ลึกขึ้นค่ะคุณแม่ยืนอยู่คนเดียวเพราะวันนี้พี่ติ่งลาไปเฝ้าคุณพ่อนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคนหลายคนที่คุณแม่รู้จักหนึ่งในนั้นคือป้าตุ๊กค่ะป้าตุ๊กบอกว่าวันนี้ได้ทำบุญใหญ่ส่งตู้แช่ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์มอบให้กับเด็กๆตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่นู่นนะคะโป่งลึกบางกอยค่ะเด็กๆที่ได้รับทุนจากเราก็มาจากบ้านโป่งลึกบางกรอยนะคะเป็นการทำงานกับชาติพันธุ์ที่เราเคารพความแตกต่างเป็นการเคารพความแตกต่างเพราะอะไรคะเขาโชคดีกว่าเราค่ะเขาได้อยู่ในเทือกเขาที่งดงามแต่เขาจะรักษาความงดงามนี้ไว้ได้ในใจของเขาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนับสนุนอย่างไรให้แจกของแล้วส่องตะเกียงการใช้พลังงานโซล่าจากแสงอาทิตย์นะคะมาเป็นตู้แช่อาหารของเด็กๆ โดยตำรวจตะเวนชายแดนรับการสนับสนุนจากครอบครัวของป้าตุ๊กซึ่งก็ไม่ใช่ทำครั้งแรกค่ะทำมาแล้วถึงตู้ที่3โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ต่างๆแต่ปีนี้บรรจบกันพอดีที่โป่งลึกบางกอยค่ะก็ฝากขอบคุณเด็กๆด้วยนะคะที่จะรู้จักการใช้ชีวิตอย่างกตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้ป้าตุ๊กมีชีวิตที่เห็นทุกข์พ้นทุกข์เป็นสุขสงบสุขแล้วต้องสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปนะคะขอให้เสียงอวยพรป้าตุ๊กไปแล้วค่ะหลายคนรู้จักป้าตุ๊กดีนะคะป้าตุ๊กเป็นหนึ่งในคณะทำงานของมูลนิธิซึ่งพวกเราเองก็ต้องบอกว่าการทำงานของมูลนิธิเสถียรธรรมสถานในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาพวกเราได้เห็นถึงการเสียสละความมีและเคารพการให้ในทุกการให้ไม่ว่าการให้นั้นจะให้อะไรก็ต้องแจกของส่องตะเกียงค่ะวันที่25 26 27มิถุนายนเราจะจัดงานแจกของส่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนได้แบ่งปันความมีชีวิตของเราในวันเกิดนี้เพื่อใครได้บ้างทำอะไรเพื่อใครได้บ้างไม่ใช่เกิดมาเพื่อตัวเราเท่านั้นจึงเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วไม่เป็นเมื่อเช้าเราบอกแล้วว่าการเป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะคะก็มีโอกาสได้ทวนกันว่าต้องสำรวมระวังนะคะคือต้องรู้จักสังวรแล้วก็พิจารณาก่อนเสพนะคะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจมีมิติของการอดทนอดกลั้นนะคะไม่คบคนไม่ดีแล้วก็ต้องรู้จักการภาวนาโอ้โหเป็นเรื่องที่งดงามมากค่ะคุณแม่เดินมาดูการทำงานของกลุ่มสะใจดีตรงบริเวณองค์ดำนี้แล้วก็ขอบใจนะคะเมื่อวานนี้เขาทำงานกันเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะยกหินก่อนที่จะปิดงานกันสงกรานต์นี้ก็เชื่อมั่นว่าสงกรานต์นี้จะมีหลายคนที่มาพบเราที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวก็เหลือแต่เติมต้นลั่นทมละค่ะตอนนี้ต้นลั่นทมรออยู่แล้วอ่างบัวรออยู่แล้วเหลือแต่จะเอาบัวมาใส่พี่หมอนุ้ยก็จะเอาบัวฟ้ามาใส่เป็นบัวที่เป
ปลูกเองถวายพระอริยธารานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่องค์ดำแต่ตอนนี้เราจะดูแสงสวยๆงดงามมากเลยค่ะที่บริเวณทางด้านแมนดาร่าในทิศตะวันตกอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้บทธรรมเป็นบทที่คุณแม่คิดว่าอาจจะต้องสอนย้ำเพราะหลายคนจะได้ประโยชน์จะเป็นการได้ประโยชน์จากการนำไปใช้ไม่ใช่ได้ประโยชน์จากการฟังเท่านั้นนะคะการมีน้ำใจที่จะอยู่หินก้อนเล็กๆก็เรียงง่ายก้อนใหญ่ๆยากหน่อยการเรียงหินอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในงานของแมนดาร่าค่ะก่อนที่จะถึงวันที่13เขาจะเข้ามาจัดเตรียมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้ใช้เป็นที่สวดมนต์ทุกวันเสาร์มาสวดมนต์ที่หุบเขากันเถอะค่ะสวยงามตามที่เห็นนี่จริงๆในทุกก้าวย่างของเราที่เราเดินเป็นการดำเนินไปอย่างมีสติปัญญาสังวรด้วยความรู้มีมรรคาแห่งการตื่นเป็นเส้นทางของเราเป้าหมายคือนิพพานเราจะไม่หลบคำนี้กันแล้วนะคะนิพพานชิมลองก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่มนุษย์ทุกคนเกิดได้ทุกวันมีชีวิตอย่างเคารพชีวิตมีชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติและการมีชีวิตที่ไม่ประมาทขาดสติก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงค่ะเขาปูอาสนะให้คุณแม่นั่งเพื่อจะได้สอนได้ยาวๆนะคะเชื่อมั่นเลยว่าตอนนี้จากกล้องสวยงามมากฝนไม่พรมแล้วเอาหมวกออกได้เนาะชื้นเลยค่ะฝนมันตกมาตอนประมาณสัก4 โมงครึ่งถึง5 โมงกว่าๆแล้วเราก็ออกมาทำงานอาจจะช่วยให้ทุกคนได้ภาวนาเย็นนี้ก่อนที่เราจะหลับคืนนี้นะคะถามตัวเองว่าเราหลับไหลแล้วหลงลืมมัวเมาประมาทขาดสติไปหรือเปล่าฝนมาจากฟ้าก็ช่วยเยอะแล้วไม่ต้องบ่นว่าด่าทออะไรกันอีกแล้วมีชีวิตที่รู้จักการขอบคุณดีกว่าการบ่นว่าด่าทอไหมคะวันนี้คุณแม่ได้ใช้ชีวิตสำรวจร่างกายก็คุยกับพี่หมอนุ้ยเมื่อกี้นี้ว่าร่างกายมันกำลังขับพิษอยู่ถ้าสังเกตดีก็จะเห็นว่าถ้ามันขับพิษได้เร็วร่างกายก็จะเบาซึ่งก็น่าจะใช่ก็ร่างกายก็เบากายแล้วก็ต้องเบาใจฝนตกมาอย่างนี้เรามีความไม่ห่วงละพรุ่งนี้ก็รับนิมนต์ไปที่ FN นะคะที่หัวหินก็คณะแม่ชีก็จะไปที่นั่นไปให้กำลังใจหนูนิดพี่ช่อนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวตลอดจนญาติมิตรของเราก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านล่ะค่ะว่าถ้าคุณเข้าใจว่าชีวิตของคุณอยู่ในที่ที่คุณเลือกว่าคุณจะรอดได้คุณปลอดภัยถึงแม้วันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของคุณวันนี้นอกจากวันเกิดของป้าตุ๊กแล้วก็จังเป็นวันตายของลูกชายคนหนึ่งของแม่กบซึ่งแม่กบนี้เป็นแม่กบที่เป็นอาสาสมัครของคุณแม่มานานแล้วลูกก็ได้ทุนไปเรียนที่เยอรมันนะคะได้เป็นนักเรียนคัดเลือกดีเด่นอยู่หนึ่งอยู่มาวันหนึ่งลูกก็หายไปเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันที่จริงวันนี้แม่กบก็จะมาเยี่ยมคุณแม่อยู่แต่ว่า
ยังมาไม่ถึงนะคะพวกเราก็ให้กำลังใจว่าถ้าลูกหนึ่งคนต้องหายไปจากเราแต่ในช่วงเวลาที่เขาหายไปมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเข้มแข็งเพื่อเขาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระอาทิตย์ยังมีขึ้นมีลงแสงพระอาทิตย์ที่ตกอย่างสวยงามก็มีเสมอถ้าเรารู้จักหาสถานที่ที่จะยืนดูบ้างถอนหายใจลึกๆมองธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติคุณแม่ให้กำลังใจแม่กบนะคุณแม่ที่ตั้งใจว่าแม้แต่จะบวชให้ลูกที่ได้ตายไปแล้วแล้วก็อดนึกถึงอดีตพุทธสาวิกาแม่กบอีกคนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ส่งกุฏิมาแล้วว่าต้องมีกุฏิเอาไว้ที่นี่แล้วเนื่องจากว่าลูกบอกว่าหรือสามีบอกว่าถ้าเวลาแม่เหนื่อยแม่ก็มาอยู่กับคุณยายซึ่งแม่กบก็ส่งความปรารถนาดีนะคะอยากให้มีกุฏิเล็กๆเอาไว้เผื่อใครมาปฏิบัติก็ยังได้มีโอกาสได้อาศัยก็ขอบคุณแม่กบอีกคนหนึ่งที่ทำให้พวกเราจะทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ขอบคุณหงนะคะหงลูกแม่กบซึ่งก็มีสัจจะมากเลยร่วมรอพระอริยะตาลามหาโพธิสัตว์วันนี้ก็ส่งเงินมาอีกแล้วแป๊บเดียวที่มีสัจจะไว้จะครบแล้วนะคะตั้งใจจริงๆคนที่จะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่จะรับความตั้งใจดีๆอย่างเงี้ยต้องสำรวจตัวเองแล้วนะคะยิ่งมีคนศรัทธามีอาหารให้อาหารเมื่อวานนี้พี่แจ้วส่งเสบียงลงไปในตู้แช่ของเราว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์อะไรที่ลำบากยังมีเสบียงเราสะสมเสบียงเรื่องกินยังต้องอาศัยตู้เย็นนะคะแต่เสบียงบุญเนี่ยอาศัยใจเย็นเลยค่ะใจเย็นเนี่ยสะสมไม่ใช่สะสมเพื่อเราแล้วค่ะเราทำบุญก็เพื่อสรรพชีวิตอื่นๆ MK ก็ส่งการสนับสนุนเมื่อพี่แจ้วมาเห็นเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะได้เจอกันขอบคุณทุกการสนับสนุนวันนี้ก็ได้ต้นไม้เข้ามาอีกหลายต้นได้เห็นแรงศรัทธาของผู้คนแม้แต่ข้าวหนึ่งทัพพีของพี่น้องในหมู่บ้านสองพี่น้องมันทำให้เราอิ่มนานไปกินยาวหลายภพหลายชาติเลยถ้าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีสรุปแล้วในทุกการให้เนี่ยค่ะต้องกลับมาสำรวจผู้รับเราได้สำรวมระวังหรือเรียกว่าสังวรก่อนใช้ชีวิตก่อนที่จะเสพเพื่ออะไรเพื่อละวางเพื่อเป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็คือต้นข้าวหนึ่งต้นที่ถูกหวานมาในเนื้อนาบุญที่ดีเนี่ยหรือทานหรือข้าวเพียงเมล็ดเดียวเนี่ยหวานมาเราเป็นต้นกล้าเป็นรวงข้าวแล้วอุดมโน้มลงติดดินการให้วันนี้ที่พูดมาเนี่ยคือเรื่องจริงที่เกิดภายในวันนี้เมื่อวานนี้ทั้งนั้นเลยนะคะมันมี24ชั่วโมงของการให้การรับที่มือผู้ให้ไม่ได้สูงกว่ามือผู้รับแถมยังถ่อมตัวลดอัตราตัวตนไปเรื่อยๆแล้วเคารพผู้รับงานแจกของสองตะเกียงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะในทุกวันเกิดวันตายใครๆก็อยากทำบุญแต่เราเกิดได้ทุกวันแล้วเราก็ตายได้ทุกวันค่ะตายจากตัณหาราคะเกิดอยู่บนการเดินทางที่มีเป้าหมายคือนิพพานยังเดินทางเพื่อความสงบเย็นเราก็ต้องสำรวมระวังในตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนที่จะเสพอย่าเสพด้วยตัณหา
แต่ว่าบริโภคด้วยปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคหักห้ามยับยั้งชั่งใจมีขันติคือความอดกั้นรู้จักคบคนรู้จักที่จะคบคนดีเพราะถ้าเราคบคนพาลมันนรกอยู่แล้วอะค่ะพฤติกรรมของเราจะอยู่ในนรกได้ทันทีเราควรปิดประตูนรกนะคะแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติรู้จักหยุดในสิ่งที่ไม่ควรไปรู้จักก้าวในสิ่งที่ควรไปรู้จักหักห้ามใจรู้จักชักสะพานหนีนี่ปัญญาทั้งหมดปัญญาที่ได้มาจากการภาวนาที่ได้เห็นเจโตวิมุตติการฝึกจิตจนหลุดพ้นนะคะแล้วมันก็จะเห็นปัญญาวิมุตติสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้พวกคุณเข้มแข็งขึ้นเช้านี้คุณแม่พอใจกับขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ถึงแม้เวลาอ่านจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีน้ำค่ะชวนกินน้ำหลายคนจะเตือนพี่ติ่งดูอยู่หรือเปล่าส่งเสียงเข้ามาหน่อยตอนนี้คุณพ่อออกจากห้องซีซีอยู่แล้วฝากเยี่ยมคุณพ่อด้วยนะคะแสงสวยงามมากนะแล้วมันสะอาดเลยล่ะคุณแม่เดินขึ้นมาคนแรกหลังจากที่ฝนตกไม่มีรอยเท้าของใครอยู่ในนี้เลยมีแต่กรรมดีรอยเท้าเดี๋ยวก็หายไปค่ะแต่รอยธรรมเนี่ยค่ะมันข้ามภพข้ามชาติเลยเดินตามรอยธรรมบาทพระศาสดาแม้แต่พระบาทของพระองค์ก็ยังไม่ได้ทิ้งร่องรอยที่จะทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นแต่มีไว้เพื่อเตือนให้พวกเรารู้จักเดินทางบนมรรคคาแห่งการเตือนบางทีการนั่งนิ่งๆไม่ต้องพูดคุยก็เป็นการเดินทางอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแม่ปล่อยเสียงว่างไว้ไม่ใช่แอบไม่บอดนะคะปราบแต่คุณแม่นั่งฟังเสียงธรรมชาติจริงๆเสียงสรรพสัตว์สัตว์เล็กๆถ้าเราอยู่ในความเงียบมีกายวิเวกมีจิตวิเวกเราก็จะเห็นอุปธิวิเวกได้ง่ายค่ะทุกสรรพสิ่งมีค่าหมดค่ะเสียงเล็กๆน้อยๆทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะรักตัวแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายผู้อื่นนะคะความรักของเราต้องไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งการเบียดเบียนผู้อื่นค่ะความรักจึงยังงอกงามหายใจเข้าลึกๆให้พบอิสระภาพด้านในบ้างขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่มารวมตัวกันแม้แต่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุ
ทุกเสียงที่เป็นอิสรภาพมันยิ่งใหญ่มากค่ะเสียงโหยหวนร้องขอเสียงหม่นว่าด่าทอความหยาบคายมันก็แค่เล้าความเผลอเพลินค่ะอย่าเผลอเพลินกับการเสพมากไปนักคุณจะขาดอิสรภาพนะคะชีวิตมีกำไรอยู่แล้วค่ะอย่าพูดเรื่องการซื้อขายจนทำลายมิตรภาพนะคะความสุขที่ไม่ต้องซื้อลองหาความสุขที่ไม่ต้องซื้อดูบ้างก็ได้ฟังเสียงหัวใจของเราเต้นดูบ้างก็ได้การปฏิบัติคือการหยุดแล้วดูไม่ใช่เป็นการหนีเคารพเสียงทุกเสียงเป็นเสียงจากธรรมชาติที่ทำให้เราได้เคารพตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยก็ภาวนาได้นะคะพี่ติ่งภาวนาได้หายใจเข้าลึกๆเอามือสัมผัสคุณพ่อหายใจไปด้วยกันพ่ออาจจะพูดว่าลูกมาสวดมนต์ให้พ่อฟังเหรอเมื่อวานนี้พี่ติ่งสวดอานาปานสติและบทอื่นๆ2 ชั่วโมงจนคุณพ่อสงบและหลับไปนั่นคือความกตัญญูที่ลูกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็สามารถทำได้ค่ะคุณแม่เคยเข้าไปนำคุณพ่อหายใจในเวลาฉุกเฉินเมื่อพ่อลืมตาขึ้นคำพูดแรกยังจำได้ว่าลูกมาช่วยพ่อเหรอความผูกพันมีเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูนะคะหน้าที่ของเราก็คือการทำให้ผู้ป่วยสงบถ้าเราไม่สงบเราเข้าใกล้ผู้ป่วยผู้ป่วยจะรู้เลยนะคะและถ้าเราสงบมันมากกว่าคำพีใดๆเลยค่ะความสงบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องฝึกที่จะรักษาไว้ค่ะเพราะความสงบมีอยู่เดิมเดี๋ยวเราอยู่กับตรงนี้แล้วเราจะเดินทางต่อไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำกันนะคะคุณแม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้ถ้าให้นั่งนานๆเนี่ยโหความดันจะลดแล้วถ้าทำสมาธิแต่เนื่องจากว่าวันนี้มีเป้าหมายที่จะไปตรวจงานที่องค์ดำด้วยมีคนถามมาไหมคะมีคนดูสักเท่าไหร่240ค่ะเมื่อเช้านี้มีคนเข้ามาเกือบ400นะตอนนี้ทุกคนไม่กลัวคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ยอดพึ่งเลยอ่ะ
แมนดาร่าดูสะอาดแล้วก็สงบที่จริงคุณแม่เดินลงก็ได้นะเพราะว่ารถวันนี้ชาร์จแบตเราเดินลงแล้วกันค่อยๆก้าวน่ะเห็นความเป็นอนิจจังเลยหินที่เนี่ยเป็นการลองกำลังเมื่อเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นความสงบที่ส่งจิตออกไปภายนอกการส่งจิตออกไปภายนอกก็เป็นสมุทัยแห่งทุกข์อยู่แล้วตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเป็นมรรคผลคือนิโรธพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่แค่เพียงหนึ่งลมหายใจแต่ต้องหายใจอย่างมีสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นการมีชีวิตที่เดินอยู่บนปัญญาศีลและสมาธิประเสริฐที่สุดแล้วค่ะให้เรานึกถึงความประเสริฐของชีวิตของเราในทุกๆวันว่าเราทำได้การทำให้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะอุณหภูมิของที่นี่จะลดลงเร็วเมื่อพระอาทิตย์สั่งลาจริงๆนะคะแล้วพระอาทิตย์ก็สั่งลาแล้วค่ะเราจะพาทุกท่านเดินลงจากพื้นที่แมนดาร่าไปสู่ที่องค์ดำนะคะคุณแม่จะจับข้างนี้จะถนัดกว่าอ้าวเขาไม่ได้เปิดน้ำตกลองโทรสั่งดูสิจะทำยังไงให้ตรงนี้มันเดินได้ง่ายกว่านี้ก่อนสงกรานต์นะช่วยหาเหตุผลที่จะทำงานต้องการความปลอดภัยอ๋อนกมันอยู่ใกล้เรามากเลยเป็นรังเลยเนี่ยหัวสวยด้วยเนี่ยนกอะไรนะไปเอาหนังสือเรื่องนกมาดูสิเข้าไปในเว็บคนดูนกสิมาปฏิบัติคราวนี้นะเอาเต็นท์มานะแล้วก็เอากล้องมาด้วยเขาบอกว่าโควิดจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วอย่าไปมั่วสุมในสถานบันเทิงกันมากนักใครไปมาถ้าที่บ้านมีคนแก่คนเฒ่าก็ระวังกันหน่อยนะคุณแม่ก็ยังต้องระวังตัวเลยถ้าเผื่อว่าคนที่มาที่นี่ก็ต้องใส่แมสนะอย่างน้อยก็ป้องกันไว้อีกสักชั้นหนึ่งถึงว่าที่นี่อากาศจะร้อนนะได้ละจากขอบใจต
ตรงนี้ก็แบบเหมือนหน้าเลยนะเขาเปิดหน้าน้ำตกอีกด้านหนึ่งเลยอ่ะแล้วสามารถที่จะไปนั่งที่ก้อนหินสีดำได้แล้วด้วยถ้าเราบดจริงๆนะไอ้ก้อนพวกนี้มันจะเละเดี๋ยวช่วยบอกให้เจ้าหน้าที่บอกสมชายเลยว่าทำก่อนที่ฝนจะตกอีกครั้งหนึ่งมันจะได้กบฝุ่นไปเลยตอนเนี้ยมันน่าจะพวกนี้น่าจะบดได้คุณยายจะเดินไปนั่งที่ก้อนหินมีความสงบมากเลยอ่ะเราควรจะต้องจัดคอร์สกายวิเวกบ้างนะเก่งมากนะชมนี่เนี่ยหย่อนก้นนั่งได้หมดเลยนะเนี่ยนั่งตรงนี้ยังได้เลยจะบอกว่าเหนื่อยอ่ะดูสิเงาก้อนหินในน้ำเนี่ยสวยงามมากเลยนะนันทวันวันนี้ฝนตกล้างหินไปแล้วพวกนี้ให้เขาฉีดเลยฉีดด้วยแรงดันเนี่ยสั่งสมชายไปเลยก็สะอาดพอดีเพราะวันนี้ตกอยู่แล้วพวกนี้ก็แค่เพียงแต่เอาไอ้ที่เปื่อยๆออกอ้อต้นสะเดากับต้นนางกวักออกใบแล้วนะนี่ไงฟ้าหลังฝนไงต้นไม้ก็งอกงามขอบคุณทุกท่านที่ได้ถวายหินนะคะหินก็จะอยู่ไปเป็นล้านล้านปีแล้วล่ะค่ะเสียงคุณแม่ดูจะศักดิ์สิทธิ์ใช่นะสั่งอะไรก็มาเลยเก็บสายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะดึงมาสอดไว้แค่เสียงน้ำมานะมันก็แสดงถึงการไหลจิตอย่าให้ไหลน้ำเนี่ยไหลไปสู่ความเสื่อมอันนี้เป็นธรรมดาจิตเนี่ยอย่าให้ไหลมองหาหินอยู่ก้อนหนึ่งพี่แจ้วชอบไปอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้อ้าวหยุดเอาละค่ะวันนี้จะส่งนอนตรงนี้6 โมงครึ่งหรือยังเอ่ยยังนะใครชอบสาธุมาแล้วกันเนาะจะบอกให้กดไลค์อยู่เรื่อยๆก็เกรงใจแต่ฝนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ปลูกต้นไม้ได้เลยวันนี้ไปดูต้นไม้กันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาลั่นธมที่คนถวายเนี่ยมาสอดให้มันมีเขียวบ้างการทำหินไม่ให้เรียบเนี่ยกลับกลายเป็นมีค่ากว่าหินที่เรียบมันเป็นธรรมชาติมากกว่าพรุ่งนี้เราหาโอกาสมาอ่านบทธรรมดูฟ้าฝนนะเนี่ยเห็นเลยว่าเขาทำตามที่เราบอกทุกอย่างเลยได้นี่ไงอย่างเงี้ยตัวจริงเด็กๆก็ชอบเลยสิอย่างเงี้ยบ่อเนี้ยเผลอๆต้องทำให้สะอาดต้องเป็นน้ำบาดาลขึ้นมาเลยเดี๋ยวให้ล้างเขาไม่ให้เล่นน้ำฝนนะสงกรานต์อ่ะ
ไม่ให้เล่นน้ำแต่ส่งน้ำได้ก็วันนี้ก็จะจบรายการโดยการยืนดูน้ำตกก็เห็นแล้วล่ะค่ะพระอาทิตย์ลับแล้วแสงยังงดงามอยู่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ทำให้คุณแม่ออกมารับใช้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะในการที่จะรับใช้ลูกศิษย์ลูกหาด้วยการออกมาให้พรสอนการภาวนาเดินอย่างไม่มีผู้เดินเดินอย่างไม่มีการไปถึงลดอัตตาตรงนี้ได้เมื่อไหร่ใจก็เป็นอิสระนั่นคือเป้าหมายของการใช้ชีวิตที่เหลือของเรานะคะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมการเป็นประโยชน์นะคะคุณแม่อาจจะจบตรงนี้ก่อนกล้องก็อาจจะเก็บแสงสวยๆกับการตรวจงานของคุณแม่โดยที่ไม่ต้องให้คุณแม่พูดแต่ให้คุณแม่ได้ยังนำภาพสวยๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นค่ะส่งมอบไปให้พวกเราทุกคนแต่ขาลงนี่จอยต้องมารับหน่อยเพราะว่ามันดูหวาดเสียวอยู่เหมือนกันจะเอาไหนดีอันนี้ก่อนดีกว่าสวยงามเก่งมากน้ำมันจะล้นลงนี่เดี๋ยวให้เขาขัดบ่อนี้แล้วปล่อยน้ำลงแตกเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะลองเอาลั่นธมมาลองวางดูลูกสงบสงบมากความสงบนี่แหละงามยิ่งกว่าอย่างอื่นเดี๋ยวขอขึ้นไปกราบพระก่อนนันทวันก็ถ่ายสวยๆไปเถอะคนดูก็ยังได้ปฏิบัติแต่คุณแม่เนี่ยเหนื่อยไม่พูดทันมีน้ำเก่งมากคนวางอ่ะ